เกินตานมดดำคชาภาแท็กทีมยุ่นภูสนุกิ่งอาริยาโกยซับรับพรีเซนเตอร์แบรนด์บรามยอนเซนสดพรีเมียมนำเข้าจากเกาหลีอันยองราเมงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเกาหลีอันยองราเมงรามยอนที่มีส่วนผสมสุดพรีเมียมโดดเด่นด้วยเส้นสดเนื้อระดับรสชาติแบบตำรับเกาหลีแท้ๆซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของ CEO สาวเก่งเมย์วาสนาอินทแสงเจ้าแม่วงการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่หันมาจับธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศเกาหลีและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการคำนึงถึงสุขภาพและโภชนาการมากขึ้นจึงออกมาเป็นอันยองราเมงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นสดแบบเกาหลีที่มีผ่านการทอดมีรสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยผมมาเริ่มเนาะเรื่องดีได้นำส่งอันยองราเมงให้กับทุกๆคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันยองราเมงเส้นสดเหนือระดับตำรับเกาหลีก็ได้ส่งมอบถ่ายทอดความเป็นเส้นสดให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นมิติใหม่แห่งการทำรามยองนะคะที่ยังคงความอร่อยแต่มีความเส้นสดแล้วก็มีความเป็นสุขภาพดีไม่ต้องกลัวว่ากินตอนกลางคืนแล้วจะบวมไม่ต้องกลัวว่าจะแบบอืดจะแบบตื่นมาแล้วทำงานแล้วจะไม่สวยนะคะอันนี้เรากำจัดเพนพอยต์ตรงนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้ที่พารากอนแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ6เดือนจริงๆจริงๆเลยพี่มดดำพูดทั้งหมดอ่ะถูกหมดเลยไม่ใช่ที่แต่ว่าที่มันนอกที่มันหมดมันเป็นที่หมดแล้วสงสารว่าแต่ตอนที่เขาทำมาตอนแรกอ่ะตอนที่มันเป็นเส้นสดอ่ะมันไม่อร่อยมันอร่อยยากจนเขาแบบว่าเส้นสดยังไงคือมันไม่ได้เป็นแบบของทอดมันจะอร่อยต้องไหมแต่ดูดีอร่อยแล้วใช่ไหมคะแต่โอ้โหเขาปรับหัวแล้วกว่าจะยอมกันแบบขอบคุณอ่ะที่อุตส่าห์รอแบบว่าคนมาบอกเฮ้ยลองเอาตัวดูหายจริงอยากให้คุณมีโอกาสได้ลองอันยองกันนะทุกอย่างนำเข้าจากประเทศเกาหลีหมดเลยถ้าชอบเห็นมากๆก็สีแดงเขาบอกว่าถ้าชอบก็ต้องเป็นกะทิต้มวันนี้ดีใจมากค่ะมางานเปิดตัวอันยองราเมงแล้วก็ดีใจกับพี่เมย์มากๆด้วยแล้วก็อยากฝากทุกคนเลยนะคะฝากอันยองราเมงไปไว้ที่บ้านด้วยนะคะก็ฝากอันยองราเมงด้วยครับผมเป็นคนชอบกินราเมงอยู่แล้วแล้วก็เป็นสูตรที่ผมกินบ่อยแล้วก็ชอบด้วยแต่เผ็ดก็อาจจะกินน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝากอันยองราเมงนะครับถูกต้องค่ะคือจริงๆแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่สำหรับเมย์นะคะแต่ว่าเมย์ว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ามันเผ็ดกับเทรนด์พอยท์ที่เราเล่าให้สู่กันฟังค่ะว่าความที่ทุกคนเพอร์เซปชันคือไม่อยากกินรามยองตอนกลางคืนไม่อยากกินบะหมี่ตอนกลางคืนอันนี้เราตัดเพนพอยออกไปเลยแล้วทำให้ทุกคนได้กินแล้วยังสบายใจคุณลองเปิดอันยองนะคะแล้วลองบีบมันดูมันจะไม่แตกมันจะไม่กรอบแบบเดิมที่เคยเป็นเพราะมันไม่มีโปรเซสการทอดโปรเซสของเขามันมีแต่ความเส้นสดแล้วก็นุ่มแล้วก็เหนียวแล้วสามารถไปดีไซน์เมนูได้หลากหลายในบ้านของพวกเราทุกๆคนได้เลยครับใช่จริงๆเรื่องนี้เราปรึกษาพี่มดดำเนาะแล้วก็เราบอกว่าเราอยากจะฉีกเราไม่อยากจะทำตลาดแบบเดิมๆจริงๆเรามีการที่จะโคกับเชฟเทเบิลนะคะเชฟต่างๆแล้วก็เป็นแบบโคแบรนด์คอลลาโบเรทกับแบรนด์อยู่แล้วก็ขึ้นห้างที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มของกลุ่มเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอาจจะเห็นมิติใหม่ของการทำตลาดที่มันแตกต่างและฉีกออกไปค่ะออนไลน์ด้วยแล้วก็ department store ด้วยค่ะแต่เป็น department ที่ตรงกับกลุ่ม target ของเราค่ะก็ยังไงก็วันนี้โอ้โหเปิดตัวอย่างตั้งใจนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านก็คือฝากอันยองราเมงไว้กับอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะก็อยากให้เปิดประสบการณ์ใหม่ใครยังไม่รู้จักเส้นสดใครรู้สึกว่าเอ๊ะเส้นสดมันเป็นยังไงต้องลองและต้องบอกว่าอร่อยนะคะตำรับเกาหลีแท้จริงอยากส่งมอบให้ทุกคนที่บ้านเลยจริงๆแน่นอนฮะเราอยากจะเห็นหลังจากนี้คุณก็จะเห็นว่าอันยองราเมงน่าจะไปร่วมกับหลายๆคนล่าไปร่วมกับหลายๆร้านก็ต้องลุ้นกันนะว่าแต่ละร้านไม่แน่อาจจะเป็นร้านที่คุณถูกใจอยู่คุณจะทำเมนูออกมาเป็นอะไรแน่นอนว่าเราอย่างที่พี่พูดไปว่าก็มีการส่งไปให้เชฟหลายๆคนได้ลองทำนะรับรองว่าเพราะเราเป็นคนที่กินดึกอ่ะไม่ออกป่ะกินดึกแล้วแบบน้ำหนักขึ้นก็ขึ้นสูงแล้วจนตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนนอนดึกไปคนพวกคุณทำงานกันดึกๆน่าจะเป็นตัวเลือกก็ฝากอันยองราเมงด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองเปิดใจกินเส้นสดดูครับอร่อยแน่นอนครับมี2รสให้เลือกด้วย